นโซเชียลแชร์คลิปเตือนให้ระวังวุ้นเส้นแห้งผสมพลาสติกเผาแล้วกลายเป็นแบบนี้หืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเผาวุ้นเส้นแล้วเป็นแบบนี้คือมีพลาสติกผสมอยู่จริงเหรอครับในที่เห็นในวิดีโอนี้เป็นเรื่องที่ปกติของวุ้นเส้นที่เป็นพวกสารแป้งแล้วเมื่อถูกเผาแล้วก็จะกลายเป็นผงถ่านสีดำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดวุ้นเส้นมาเผาให้ดูกันจริงๆสิ่งที่ได้เห็นก็ไม่ต่างจากในคลิปเมื่อเอาคาร์โบไฮเดรตเวลามาเผาไฟก็จะเกิดอาการที่เราเห็นนะคะอันนี้อาจจะเห็นได้ยินเสียงเปี๊ยกๆเหมือนกับเวลาเราเผาขยะหรือเผาไม้อันนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะคะของการติดไฟการที่เผาไหม้ในคลิปแล้วเกิดเป็นแบบนี้ได้ต้องเป็นสารพวกคาร์โบไฮเดรตก็มีสารประกอบก็คือพวกสารคาร์บอนเป็นกุญแจสำคัญแต่ว่าต่างจากเส้นพลาสติกที่เผาแล้วลุกไหม้แบบนี้ครับแถมมีกลิ่นเคมีที่ฉุนมากถ้าคนสงสัยว่าเป็นพลาสติกลักษณะเขาจะคนละลักษณะผมยังเดินทางไปที่โรงงานวุ้นเส้นรายใหญ่ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 8,000 ตันต่อปีขอคำยืนยันจากผู้บริหารให้ชัดเจนก็ถ้าเป็นวุ้นเส้นก็ถือว่าปกติไม่น่าจะคุ้มที่จะไปทำปลอมนะคะการผลิตวุ้นเส้นทั้งหมดแล้วก็ประมาณทั้ง25ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การรับซื้อถั่วเขียวจากเกษตรกรทำความสะอาดบดแยกแป้งไปทำให้แห้งเมื่อได้แป้งจากถั่วเขียวแล้วก็จะนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตวุ้นเส้นทั้งแบบแห้งหรือแบบสดจะเริ่มต้นจากการเอาแป้งมาผสมกับตัวเราเรียกว่าเป็นแป้งกาวแล้วก็ผสมกับน้ำนวดให้เข้ากันกดลงไปให้เป็นเส้นในอ่างน้ำร้อนแล้วก็เอาตัวเส้นตัวนี้ค่ะทำให้เย็นแล้วก็เข้าห้องแช่แข็งอีก 15-20 ชั่วโมงก็เอามาละลายน้ำแข็งเสร็จแล้วก็เอาไปล้างอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงจะเอาไปทำแห้งถึงจะเอาไปบรรจุบางโรงงานอาจจะยังมีการใช้สารซัลเฟอร์ในกระบวนการผลิตถือว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ซัลเฟอร์เนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับผู้ผลิตหลายๆรายรวมทั้งเราด้วยก็สามารถที่จะรักษาคุณภาพแล้วก็ช่วยในเรื่องความสะอาดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองก็มีการควบคุมแล้วก็ติดตามประเมินเป็นระยะระยะก็พบว่าในสินค้าในท้องตลาดปัจจุบันนี้เนี่ยมีมาตรฐานส่วนการตั้งใจใส่พลาสติกผสมลงไปนั้นผู้ผลิตยืนยันว่ามันก็จะยุ่งยากขึ้นซึ่งมันไม่คุ้มในแง่ของการผลิตนะคะดังนั้นต้องย้ำการเอาอาหารมาเผาแล้วไหม้ดำนั้นไม่ใช่วิธีที่จะใช้ทดสอบได้ครับอาหารทุกอย่างหรือทั้งหลายที่เนี่ยถ้าเขาไม่สดหรือมีความชื้นอยู่ในตัวมากเนี่ยเวลาเผาไฟแล้วมันจะติดทางนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยถ้าลองเอาไปแช่น้ำคือถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยเขาจะไม่ดูดน้ำเข้าตัวเพราะฉะนั้นสภาพที่แข็งจะแข็งเหมือนเดิมแต่สรุปแล้วเรื่องคลิปนี้เป็นอย่างไรครับวุ้นเส้นในคลิปนี้ไม่ใช่วุ้นเส้นปลอมเพราะฉะนั้นอย่าแชร์ต่อเลยนะครับที่บอกว่าวุ้นเส้นปลอมคลิปนี้ไม่จริงไม่ควรจะแชร์ต่อค่ะก็วุ้นเส้นปกติมันก็จุดติดไฟได้อยู่แล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะแชร์ต่อค่ะและการกินให้มีประโยชน์คือหลากหลายครบถ้วนและพอดีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์แชร์โดยไม่รู้จริงทำให้หวั่นไหวชี้นำกันไปก็เลอะเทอะครับ